สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Uncharted 4นะครับตอนนี้เราอยู่กับเนธาน เดรกและแซม เดรกนั่นเองซึ่งทุกคนจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆกลับมาอยู่สมัยเด็กก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็หลบหลีกกลุ่มของเนดีแล้วก็ชอรายแต่สุดท้ายแล้วก็ปะทะกับเนดีนิดนึงเจอกับเลฟด้วยสิ่งที่เซอร์ไพรส์หนักกว่าก็คือเรื่องราวมันหักมุมเราอุตส่าห์มาช่วยเหลือพี่แซมเพื่อที่จะเหมือนเอาสมบัติเนี่ยไปใช้หนี้ให้กับเฮกสเตอร์อาคาซาที่เขาทำข้อตกลงแต่ปรากฏว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องที่แซมแต่งขึ้นมาและคนที่ช่วยเหลือแซมออกมาจากคุกก็คือเลฟและเลฟก็ติดสินบนกับผู้คุมให้ปล่อยแซมออกมาได้เองเพื่อที่จะให้แซมเนี่ยมาหาสมบัตินะครับก็เป็นอะไรที่หักมุมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวตลอดที่ผ่านมาที่เลฟรู้ตัวเนี่ยแซมเป็นคนบอกหรือเปล่าอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเนื้อเรื่องมันบอกกล่าวมากขึ้นมันก็น่าจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อว่าการที่เราย้อนเวลามาอยู่จุดนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องการจะบอกเราหรือเปล่ามาดูที่เจ้าโลกตรงนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างเอาล่ะพวกเราจะไปที่ไหนดีถ้าเกิดนายสามารถไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นายจะไปที่ไหนที่แรกที่ไหนก็ได้กันเหรออืมโอเคอันนี้ให้กด E เหรอได้เลยมาจิมอินเดียโอ้ใช่แล้วพวกเราจะไปเยี่ยมทัชมาฮาลอ่ะอันนี้กดจุดที่2อ่ะล่ะหมุนอีกรอบนึงซิว่าไปที่ไหนดีไปสหภาพโซเวียตอ๋อนั่นก็ไปที่มอสโกดีกว่าใช่แต่บางทีมันอาจจะเป็นการย้ายหนึ่งที่จะไปสายที่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ไปจัตุรัสเรสแควร์ก็ได้นะอ่ะล่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงเป็นประเทศอังกฤษโอ้จะได้ไปเยี่ยมปราสาทวินเซอร์ด้วยแล้วก็ตำราเล่มนี้โอ้ผมเคยอ่านเล่มนี้นะเล่มนี้เนื้อเรื่องดีหรือเปล่ามันก็ดีเลยนะเป็นผู้หญิงจากตะวันตกเนี่ยไปเยี่ยมสถานที่ชื่อราชาราซาประเทศไหนเนี่ยไม่มั่นใจฮะฟลิปนิดนึงไม่คุ้นที่นี่เลยราซาโอเคงั้นเอาวางไว้ก่อนละกันลูกโลกเราเล่นไปแล้วส่วนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยลองเช็คดูสิอ้าวไปหยิบของเขาใส่เล่นเฉยเลยโอ้ฮาวซิซ่าอ่ะร้อนมากเลยนะใส่หมวกนี้เนี่ยร้อนนะใส่หมวกแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเนี่ยทีนี้เนี่ยห้องนี้อ๋อห้องนี้เป็นห้องที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมอ๋อกลับมาทางเดิมแล้วนี่ไงเปิดต้นเกมมาวนละหนึ่งส่วนห้องนี้นั้นอันนี้เป็นรูปปั้นโทเทมอะไรบางอย่างเฮ้ยทำไมถึงมีของอะไรแบบนี้อยู่ที่นี่ล่ะแต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยเก่าหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยมันยังดูใหม่มากเลยอ่ะทุกคนแสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบเก็บของค่อนข้างจะดีมากๆเลยอ่ะแล้วบนโต๊ะนี้โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่กว่าออในกินข้าวของสายเกี่ยวพระขนาดนี้เลยว่าอาหารน่าจะอร่อยมากก็คงกินได้เยอะกว่าเดิมเฮ้ดูเหมือนว่าเขาจะที่งานปาร์ตี้ไว้ที่นี่นะรู้จักตัวบุคคลวัตถุโบราณพวกนี้นี่ใช่พวกเขาน่าจะรวยมากๆน่าจะเก็บมานานแล้วด้วยนะเนี่ยดูสิแบบโอ้ปืนโล่ชุดเกราะไปได้มาจากไหนเนี่ยเนี่ยนักสะสมของโบราณทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกคนเยอะเลยอันนี้ก็เป็นรูปปั้นโอ้โหไปได้มาเพียบเลยนะเนี่ยเราก็ออกมาข้างนอกกันนิดนึงเอ๊ะอันนี้อ๋อเป็นชุดเกราะอันนี้เลยของสมัยฝรั่งเศสเลยนี่ไงชุดเกราะฝรั่งเศสตรงนี้ที่หน้าบ้านเฮ้ย อย่าเปิดแฟลชไลท์สิรอบๆหน้าต่างไหมเดี๋ยวมีคนเห็นโอเคได้เลยเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนละกันเนาะขอสำรวจหน่อยดูซิมีอะไรหรือเปล่าห้องนี้มีไหมมันล็อกอ่ะมันล็อกเหรอมีของมากมายอยู่อีกด้านหนึ่งบางทีเราอาจจะหาทางเข้าไปได้แต่นี่เหรอใช่ไหมอ๋อไม่มีพี่แซมเจออะไรหรือเปล่าอย่าบอกนะใช่ปีนขึ้นไปตรงนี้เนี่ยท่ออากาศเนี่ยตรงนี้เหรอแน่ใจนะมันส่องแบบเดียวกันด้วย
อืมแล้วข้างล่างนี้ล่ะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเฮ้ยอ๋ออากาศอยู่ตรงนั้นอืมโอ้ใช่บางทีมันสามารถไปอีกห้องนึงก็ไปได้ไม่ใช่สำหรับพวกเรานายนายต้องไปฮะแต่ตัวฉันเองเนี่ยตัวใหญ่เกินไปสำหรับท่อนี้เราจะเล่นหรือเปล่าให้ฉันจัดการเนี่ยนะดูซิว่านายจะสามารถปีนขึ้นไปตรงนี้ได้หรือเปล่ามันต้องหาของปีนปะเพราะว่าจะปีนขึ้นไปตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยไม่คิดว่าพวกบทความอยู่ที่นี่หรอกพวกเราอาจจะต้องไปที่ท่อระบายอากาศนะเราสำรวจของก่อนมันมีอะไรบ้างอันนี้มันเป็นชุดคล้ายๆชุดดำน้ำกับเข็มทิศเลยเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะจดหมายนี้คืออะไรเอเวอรินตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังเขียนตัวนิตยสารของ Avenger Life และแน่นอนว่ามันก็มีทั้งความเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกปลื้มปิติมากเลยที่เธอจะได้เห็นนิตยสารและมีอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าฉันเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขด้วยเช่นกันหวังว่าเธอคงจะมีความสุขนะแต่ในการแยกกันเองเนี่ยการใช้ชีวิตที่แยกกันอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จบางอย่างที่เคยเจอกันมาก่อนและฉันเองเนี่ยก็ได้แนบรูปจบการศึกษาของเอชมุนซึ่งตัวของเขาเนี่ยจบแบบเกียรตินิยมด้วยนะแบบเป็นท็อปของที่หนึ่งเลยอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเขาจะต้องกำจัดฉันแน่นอนถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยบอกเธอและฉันก็อยากให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเอชมุนเนี่ยก็เลือกที่จะเดินทางไปยังอินเดียโดยที่ละทิ้งในส่วนของการเรียนซัมเมอร์แล้วเขาเนี่ยก็เป็นแบบชายหนุ่มวัยรุ่นเต็มตัวแล้วเพราะแน่นอนว่าเขาก็พร้อมที่จะผจญภัยเขาจะได้พบเจอกับช่วงเวลาที่สุดยอดหรือว่ายูเรกะยูเรกะประมาณว่าแบบเป็นภาพบรรยากาศที่แบบสุดยอดมากและฉันสามารถอธิบายได้ประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยฉันเองเนี่ยก็ได้แชร์อุปสรรคต่างๆที่พยายามฝ่าฟันมาตลอดหลายปีฉันไม่เคยถามอะไรเกี่ยวกับตัวเธอและตอนนี้ฉันกำลังถามเพื่อให้เธอเนี่ยพาเอ็ดมุนเนี่ยไปร่วมการเดินทางของเธอครั้งต่อไปได้หรือเปล่าฉันรู้ว่ามันเป็นความท้าทายและเธอเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีภาระที่ต้องแบกมากมายฉันสัญญาฉันจะตามหาความสุขอย่างที่คนอื่นที่ไม่เคยสามารถให้ได้ฉันก็อยากจะได้ยินการผจญภัยจากเธอครั้งถัดไปว่าแบบเฮ้ยเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอะไรบ้างฉันภูมิใจในตัวเธอมากจากเคนดูรอบห้องนี้สิดูต่อมาเหมือนเป็นห้องผู้ศึกษาเลยนะเนี่ยเอาล่ะอันนี้เฮ้ยผมว่าผมเจอหนังสือที่พี่ต้องชอบเนี่ยฮะจริงกันเหรอเป็นประวัติศาสตร์ของการขโมยการสังหารของเราโจรสลัดที่อื้อฉาวโอ้เป็นเรื่องแต่งขึ้นมานะเพราะว่าชื่อคนแต่งเองอ่ะก็เป็นชื่อที่หลอกลวงด้วยอ๋อโจรสลัดเนี่ยแซมมาชอบอยู่แล้วใช่ไหมจะโกหกหรือไม่แต่นั้นดูเหมือนมันจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นแรกอ่ะเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยสาเหตุนี้มันแบบว้าวอยากจะอยู่สถานที่นี้สักพักนึงไหมไม่หรอกจะคิดว่าฉันเดินทางไปดีกว่าส่วนอันนี้โอ้เป็นระฆังมังกรมาจากทางนี่ฝั่งเราเอง SE อันนี้ตะวันเขาเรียกนะตอนตกหรือตอนออกเฉียงใต้นะแต่ว่าเป็นโซนอาเซียนของเราเนี่ยแหละส่วนอันนี้นั้นเป็นนี่ไงอเวนเจอร์ไรท์นี่พูดถึงกันอยู่แล้วก็วิใช่ไอตัวเอกสารที่เราอ่านเมื่อกี้แหละเล่มนี้แหละจะได้เห็นการผจญภัยอื่นๆแล้วเนาะแล้วดูนี่สิทุกคนวางเงินเต็มเลยตอนเนี้ยปัญหาคือเราจะปีนไปท่อระบายอากาศยังไงใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะให้กด E ชั้นหนังสือนี้หรอเอ๋อย่าบอกนะใช่ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยอะพร้อมหรือยังอ๋อมานานแล้วเพ่เฮ้ยโอ้นั่นมันกล้องโพลารอยด์นี่ใช่แล้วขอให้พี่ดูหน่อยสิยังถ่ายได้หรือเปล่าโอ้ดูเหมือนว่ามันยังใช้ได้อยู่นะมาสิยิ้มหน่อยพร้อมหรือยังแชะเนี่ยถ่ายรูปเป็นการเก็บหลักฐานนี่แต่อย่าทำรูปตกนะเพราะเราเข้ามาเนี่ยแล้วใครเห็นเนี่ยรู้นะว่าแอบลักลอบเข้ามาเนี่ยเอาละเราสะบัดรูปนิดนึงเห็นป่ะอ่ะเช็คหน่อยอ่ะเช็คไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้ก็จะได้เสียงสเปซปรากฏหนักๆมากเลยอ่ะสะบัดสะบัดสะบัดจำไม่ได้ว่าการสะบัดเนี่ยมันทำให้เขาเรียกนะมันทำให้รูปออกเร็วขึ้นอ่ะมันมีทฤษฎีอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้าใครแบบมีทฤษฎีเนี่ยสามารถบอกมาได้เลยนะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนี่ภาพก็ชัดแล้ว
แล้วเนาะนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งเอาละเรียบร้อยเก็บเอาไว้ถือว่าเป็นของที่ระลึกต่อมาเนี่ยเราจะปีนขึ้นไปเป็นเนธานี่แหละที่เจ้าจัดการโอเคขึ้นไปด้านบนนั้นนะน้องพี่ไต่ไปเรื่อยๆละกันหวังว่าคงจะไม่มีอะไรล่วงแมะใส่เราหรอกนะแต่ระวังด้วยระวังด้วยกระโดดถึงเนาะถึงเนี่ยกลัวตัวนี้มากเลยเนี่ยอย่านะไม่ล่วงนะไม่ล่วงเออโอปีนหาอาวุธหรอได้ใช่ไหมต้องลงข้างล่างนิดนึงเอาล่ะงานเข้าแล้วโอ้โอเคได้เฉยเลยจากนั้นมาตรงนี้เรื่อยๆนี่ไอ้ตรงนี้คงไม่ล่วงมั้งไอ้ตรงเขาเรียกนะพวงมาลัยของเรือผู้โจรสลัดอ่ะนี่ขึ้นมาแล้วมาเรียกอย่างนั้นปะไม่แน่ใจเรียกพี่ปีถูกๆด้วยไม่ค่อยมั่นใจเรื่องแบบคำศัพท์สักเท่าไหร่ต่อมาเปิดท่ออากาศนี่โอ้โหขนาดท่ออากาศยังหรูอ่ะไอ้ที่เปิดอ่ะเอาละผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเจอนายอีกด้านนึงนะพี่ไปรออยู่ตรงนั้นฉันคิดว่าฉันคงไม่ทำเสียงดังเกิดขึ้นนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นั่นไงเจอแล้วเห็นแล้วจ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อตกใจว่าหนามโอเคถีบนิดนึงแล้วก็ถีบอีกหน่อยนึงเอออีกรอบหนึ่งยังอีกเหรอโอเคเราลงมาแล้วเรามาดูกันซิว่าห้องนี้เอาละ okay. เรามาเช็คกันนิดนึงผมเข้ามาแล้วครับพี่แซมสามารถทำเปิดประตูได้หรือเปล่ารอแป๊บหนึ่งนะพี่แต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับมีโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เออเนี่ยมันเป็นเตียงแบบเตียงผู้ป่วยเนี่ยมีแบบที่ตรวจชีพจรอันนี้อะไรเนี่ยถังออกซิเจนปะเออเนี่ยน่าจะถังออกซิเจนมั้งแสดงว่าน่าจะเป็นห้องพักผ่อนของใครแล้วก็หรือรักษาตัวอยู่ที่นี่มาเรามาดูกันนิดนึงเอกสารเออพาร์ทนี้นี่เปิดต้นเกมมานี่เยอะหน่อยเนี่ยถึงเอเวอรีนผมหวังว่าผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เขียนจดหมายหรือส่งด้วยตัวเองนะและหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราจะพูดคุยกันและแน่นอนว่าความมุ่งมั่นของผมเนี่ยก็ชัดเจนและผมเองนั้นก็หวังว่าผมจะปฏิเสธที่จะเหมือนกับว่าปฏิเสธเรื่องการติดต่อจากตัวของเอเวอรีนเนี่ยใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็จะส่งข้อความอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกไปเนาะแน่นอนว่าคุณเองเนี่ยอาจจะส่งลูกสาวเนี่ยมาเช็คตัวจดหมายนี้ซึ่งแน่นอนว่าข้อความนี้เนี่ยถ้าเกิดเห็นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่แม้ว่ามันจะดูแบบเล็กน้อยแต่มันสำคัญสำหรับคุณมากมากเลยนะผมเนี่ยไม่ต้องการเงินของคุณและให้ตรงๆเลยแล้วกันนะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้เงินของคุณด้วยผมสามารถดูแลครอบครัวของผมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือของคุณเพราะว่าเงินพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับมันทำเป็นการดูถูกพวกเราสองคนเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยจะใช้ความฉลาดและความสามารถที่มีเนี่ยในการที่จะดูแลตัวเองและผมก็จะไม่อยู่ภายใต้เงาหรือใครก็ตามที่มาจุดประกายแบบเหมือนจุดประกายความสัมพันธ์ของพวกเรานั่นเองอ่ะฮะทีนี้แน่นอนว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในส่วนของพันธะที่พวกเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันระหว่างช่วงโมเมนต์นี้นะแน่นอนว่าผมเองเนี่ยอาจจะไม่ปรากฏตัวในงานศพของพ่อและตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ถึงวาระสุดท้ายแต่อย่างน้อยเขาคุณพ่อเนี่ยก็ยังรักคุณอยู่นะหวังว่าคุณจะได้เจอความสงบสุขและบอกว่าทั้งชีวิตนี้คุณจะได้พบเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรแต่อย่าติดต่อผมหรือครอบครัวผมมาต่อนะจากเอ็ดมุนอ้าวเฮ้ยหมายความว่ายังไงนะโอเคมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากคือเหมือนประมาณว่าเอเวอรีเนี่ยจะพยายามดูแลเอ็ดมุนหรือเปล่าพยายามก้าวไก่ครอบครัวของเอ็ดมุนหรือเปล่าแบบเหมือนช่วยเหลือเต็มที่แต่เนี่ยตัวของเอ็ดมุนเองเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยในเมื่อเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเขาไม่อยากอยู่ภายใต้เงาของเอเวอรีอีต่อไปโอเคก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนอันนี้เป็นคนตัวเล็กๆจะบอกนะว่าเป็นเอ็ดมุนเหรอใช่ไหมน่าจะใช่มั้งอ๋อแสดงว่าเอ็ดมุนน่าจะเป็นลูกของบ้านนี้แล้วล่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยว้าวได้มาแล้วกุญแจโอเคเพราะฉะนั้นปะเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเพื่อจะเจอกับพี่ชายของเราดีกว่าส่วนอันนี้
อะไรหูโคดีนเป็นยาแก้ปวดทั้งนั้นเลยไม่อยากจะจินตนาการเลยนะเนี่ยว่าแบบกินหนักขนาดไหนแล้วใช้เพื่ออะไรก็ยังไม่แน่ใจหูแต่ยาเยอะขนาดนี้ทุกคนบอกเลยนะเป็นอะไรที่แบบกินยาเยอะหมายความว่าไงคือมันก็ต้องรักษาแหละแต่การกินยาเยอะจะบอกว่าพูดว่าไงดีอะต้องกินตามที่หมอบอกอะจริงดีกว่าเจอบทความบ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปที่อีกประตูนึงที่มันล็อกอยู่นะอามหางานวิจัยไม่เจอแต่เรารู้แล้วแบบครอบครัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างโอเคนั้นเราไปที่ประตูนี้ใช่ไหมเปิดดูหน่อยสิปิงว้าวเป็นแหล่งรวบรวมบทความมากมายอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยดูซิว่าพวกเราจะเจออะไรบ้างไหนดูซิตรงนี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่าว้าวคาสซานดรา คาสซานดราเอ็มพี่แซมอะไรเหรอน้องเจออะไรหรือเปล่านี่ไงครับได้ไหมหัวล้อแบบนี้นี่ไงใช่แล้วน้องพี่เอาล่ะแม่ของแซมกับเนธานชื่อคาสซานดรานั่นเองแต่ว่าดูเหมือนเนธานจะเจออีกเล่มหนึ่งเป็น TMก็น่าจะหมายถึง Crescenda M หรือเปล่า M เนี่ยหมายถึงอะไรยังไม่แน่ใจเราขอเปิดดูซิเราขออ่านหน่อยแล้วกันฮะเป็นสวงสวรรค์ของโจรสลัดงั้นเหรอไหนดูซิคืออะไรแน่นอนว่า Every เนี่ยได้ทำการจำหน่ายตัว First Edition คือแบบรุ่นแรกของหนังสือเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั่วไปของโจรสลัดจากผู้ที่เก็บข้อมูลมาทั้งหมดแน่นอนว่ามาจากเอกสารในช่วงประมาณทศวรรษที่18ศตวรรษที่18เพิ่งผิดทศวรรษผิดเฉยเลยและระหว่างนั้นเองฉันได้เจอจดหมายที่น่าสนใจมาจากโจเซฟเบอร์เนสเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนะเพิ่งอ่านเจอซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ลูกเรือของเรือเฮนรี่อเวรีนะแต่เขาเองเนี่ยยังสามารถชี้เบาะแสเกี่ยวกับสมบัติที่ใหญ่ของอเวรีได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าส่วนของความรวยใช่หรือเปล่าถ้าเกิดเขาเนี่ยส่งจดหมายนี้มาจากคุกซึ่งมันก็ชัดเจนเลยว่าจดหมายนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะเอาล่ะฉันอาจจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการโจมตีของเฮนรี่อเวรีในเรือกันสเวนนั่นเองรูปภาพนี้คือโจเซฟเวเนสแผนที่นั้นเท่าที่ฉันรู้ก็มีประมาณนี้เกี่ยวกับจดหมายนั้นแล้วจุดตำแหน่งคืออะไรกันแน่อันนี้เราก็เห็นแล้วอันนี้เป็นเฮนรี่อเวรีว้าวผู้ปนสดมกันสวยเฮนรี่อเวรีนั่นเองแซมน่าจะชอบนั่นไงมาแล้วนายเจออะไรกันเหรอไอพี่อ่านหน่อยได้ไหมผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนใช่พี่ด้วยแต่สิ่งนั้นไม่นี่มันลายมือของแม่ชัดๆหุยยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เจ้าเนาะใจเย็นเฮ้ยเฮ้ไม่ต้องยิงผมแกถืออะไรอยู่เฮ้ยเฮ้วางปืนลงได้ไปก่อนไหมครับเอาบทความของฉันขึ้นมาก็ได้ครับก็ได้ขอโทษทีนะเนธานเขามีปืนเฮ้ยคนนี้เอเวอร์ลีนหรือเปล่าโอ้เอาละแล้วไงต่อพวกเราก็รอตำรวจมานะเพราะฉันแจ้งตำรวจไปแล้วเฮ้บางทีพวกเราอาจจะไม่ต้องทำเรื่องปวดประสาทอย่างนี้ก่อนนะใช่หมายถึงว่าปล่อยชีวิตเด็กสองคนนี้ไปดีกว่าไหมเอาจริงฉันก็ไม่อยากยิงพวกเธอสองคนหรอกไม่ว่านามันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นโอเคไหมอย่าทำเลยแต่แน่นอนเดี๋ยวพวกเราก็ได้เจอผลกระทบที่เกิดขึ้นแหละกับสิ่งที่เรากระทำไปนั้นก็ช่วยปล่อยน้องผมไปได้ไหมผมมาที่นี่เพื่อจะตามหาของแม่ที่เหลืออยู่ดังนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นจริงๆอะไรเหรอก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนของผมหมดเลยไม่แม่ของพวกนายของแม่ของพวกนายกันเหรอใช่แล้วก็สิ่งนั้นไงบทความนั้นมันเป็นสมบัติของแม่เราโอ้นายเป็นลูกของคาสซานดรามอร์แกนกันเหรอสวัสดีครับโอ้พระเจ้าช่วย
นี่เกือบยิงนายแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้คุณพูดอะไรนะคุณเพื่อส่งนั่นเดี๋ยวก่อนเอ้าสูบบุหรี่ใช่เลยเราเนี่ยรู้จักแม่ของพวกเราเหรอก็เขาทำงานกับฉันนะแม่ใจว่าพวกนายน่าจะรู้ว่าฉันเป็นนักเก็บข้อมูลเก็บสมบัติต่างๆแต่สิ่งนี้มันอาจจะเล็กน้อยนิดนึงแม่ของพวกผมเนี่ยเป็นนักแปลใช่ไหมแม่ของพวกนายนะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดที่ฉันที่เคยเจอมาโอ้โหประวัติไม่ธรรมดาและสองพี่น้องคู่นี้พวกเราเนี่ยได้ทำเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากมายแต่ว่าด้วยอาการป่วยของแม่ของพวกเธอนะฉันขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจได้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วด้วยซ้ำเอาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ของเธอเนี่ยได้ค้นพบเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่บอกว่าเธอประสบความสำเร็จอย่างหนักมาก Six Paris Magna สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเริ่มจากจุดเล็กๆนั่นเป็นคำคติของฟรานซิสเดรกใช่แล้วเป็นประวัติศาสตร์ของลาตินเอาล่ะดูเหมือนว่าพวกเรากำลังพูดคุยกับครอบครัวประหลาดๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วแม่ของพวกนายได้บอกกับทฤษฎีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกหลานของเซอร์ฟรานซิสเดรกหรือเปล่าเซอร์ฟรานซิสเดรกไม่เคยมีลูกหลานไม่ใช่หรออ่าฮะนั่นคือประวัติศาสตร์นั้นได้บอกพวกเราว่าแม่กับฉันนั้นเชื่อในอีกแบบหนึ่งการเรียนรู้จากความลับของโจรสลัดเก่าๆนั้นที่ได้ผจญภัยมันก็ทำให้ฉันเริ่มคิดอะไรบางอย่างได้อย่างน้อยฉันก็มีอะไรบางอย่างที่อยากจะไปค้นหาด้วยตัวเองอะนะแต่ให้ภัยฉันด้วยนะสำหรับพฤติกรรมแย่ๆของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งรับสิ่งนี้ไปนะให้ง่ายๆแบบนี้เลยนะแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นของพวกนายแล้วใครจะไปรู้ล่ะบางทีวันหนึ่งพวกนายอาจจะทำงานที่สำเร็จได้อ๋อฝากห่อไปที่เรานั่นเองประสานงานต่อเฮ้ยพวกเราต้องไปแล้วล่ะใช่หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวฉันจัดการกับตำรวจเองนายเจอทางเข้าแล้วใช่ไหมล่ะนายก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าทางออกเป็นยังไงเอาล่ะเดี๋ยวผมช่วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยให้ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆขอบคุณมากพ่อหนุ่มผมขอโทษด้วยที่สร้างความวุ่นวายแบบนี้ไปกันเถอะเนธานไปเฮ้ยครับคุณโอเคหรือเปล่าเอ้าพระเจ้าช่วยโอ้บ้าไปแล้วไม่เฮ้ยคุณครับใช่คุณเอเวอร์ลีปะเนี่ยน่าจะใช่มั้งอ้าวอย่าบอกนะแซมเฮ้ยตำรวจมาแล้วพวกเราต้องทำอะไรบางอย่างไม่พวกเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วเราไม่สามารถทิ้งเธอไว้ได้ไม่มีอะไรที่พวกเราช่วยเหลือได้แล้วพวกเราจะต้องวิ่งหนีถ้าเกิดตำรวจจับพวกเราแล้วก็พวกเราซวยนะเนธานเราต้องไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เอาล้มไปเลยเหรอตำรวจก็มาตายแล้วพระเจ้าช่วยทางไหนดีที่หน้าต่างที่หน้าต่างยังไงครับไปแล้วหนึ่งเฮ้ยไปแล้วแสมเอ้ยเนธานเช็คที่บันไดนั่นนายมากับฉันโอเคแต่ทางนี้ตำรวจก็มาเดี๋ยวเข้าเลยอ่ะโอเคอ๋อแซมยังเอ้ยในทางยังกระโดดไปได้หรอเมื่อกี้ไปเลยแล้วก่อนเออไงโอเคไปนะยาวเฮ้ยโอเคนี่ครับแล้วก่อนก่อนแล้วโอ้ my god โอ้ my god จริงระวังด้วยน้องพี่เฮ้ยพวกนั้นอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่หรอกมันคงอาจจะไม่เจอหรอกมั้งเอาล่ะสายนี้ใหญ่จะตายแซมมาแค่กระโดดมาเดี๋ยวพี่จับไว้ปึ๊บโอเคว้ามาแล้วเอาล่ะเรียบร้อยโอเคเฮ้ยอันนั้นปล่องไฟมาเลยปีนมาปีนไปเรื่อยๆโหตำรวจก็มาเร็วขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะค่อยๆลงตามหาในสวนอยู่ข้างๆประตูนั่นหลังประตูแล้วก็ลงเลยแล้วกันหมับอ่อยเจ็บ
ไหมทีนี้โอเคเหมือนว่าทางนั้นน่าเคลียร์แล้วเรามาทางนี้แล้วกันเฮ้ยลงลงโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาไม้ตายแล้วตำรวจมาเอาละวิ่งแล้วล่ะเนธานไปวิ่งแล้ว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 เราต้องทิ้งพวกเขาเฮ้นี่ตำรวจมอร์ฟี่พวกเราเจอโจรแล้วล่ะเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่เด็กโอ้พระเจ้าช่วยยังไงดีเอา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 ตรงนี้ตรงนี้เหรอเอาวิ่งสิติดเหรอโอ้ยติด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 กระโดดโอเคอ่ะไปแล้วไปแล้วโอ้ my god เอาพวกเขามาแล้วอ๋อเอาละวิ่งตามพี่แซมไปวิ่งตามพี่แซมไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่แซมรอก่อนรอก่อนเรียกกำลังเสริมไปด่วนพวกมันกำลังจะหนียกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวไปแล้วกระโดดอย่างนี้ก่อนละกันแม่ยังไงดีเฮ้ย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 ว้าว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 โอ้ยแสงแสบตาแสงแสบตามากเอาละทางนั้นทางนั้นเฮ้ยประตูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิ่งหนีวิ่งยาวเดี๋ยวเพิ่งโล่งนะเอาละพวกมันกำลังจะหนีเอาละเจอกำแพงละเราต้องกระโดดขึ้นโอเคไปพี่แซมช่วยผมทีนี่ไงดึงขึ้นมาแล้วรอดตายแล้วหนึ่งโอเคเอาละพวกมันกำลังจะหนีไปรีบไปตามจับหรือเข้ามันไปที่ด้านหลังกับไปที่ประตูหลักเร็วนี่เจอมอไซค์แล้วขึ้นมอไซค์มาเร็วมาเร็วมา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 ไปแล้วจ้าจับให้แน่นๆนะพี่จะซิ่งแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วอ่ะป่ะถือว่าก็ได้บทความของคุณแม่มาแล้วแล้วเกี่ยวกับโจรสลัดเฮนรี่อเวลี่ด้วยนะเป็นนักบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่ทำงานกับผู้หญิงแก่คนนั้นน่าจะเอเวลี่หรือเปล่าเอาล่ะดูเหมือนว่าพวกเราจะปลอดภัยแล้วเอาล่ะพวกเราพักผ่อนหายใจกันสักครู่หนึ่งดีไหมพักผ่อนหน่อยละกันเราสึกหนักมาทั้งนั้นเลยเอาล่ะทำคืนนี้มันดีใช่ไหมล่ะใช่อาจจะพักสักคืนหนึ่งดีกว่าไหมผู้หญิงคนนั้นเฮ้ ฟังพี่นะมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราหรอกฉันหมายถึงผู้หญิงคนนั้นเออน่ะป่วยฉันหมายถึงว่าอย่างน้อยมันก็จะรู้สึกแย่ก็ได้แต่ไม่มีอะไรที่พวกเราสามารถช่วยเหลือเธอคนนั้นได้อีกต่อไปแล้วพวกเราจะทำอะไรต่อดีล่ะฉันไม่อยากกลับไปที่สายหรือเด็กกำพร้านะและพี่ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานได้ใช่พวกเราจะไม่กลับไปก็ถูกไม่แต่ฉันจริงจังนะพวกเรามาไกลจากสถานที่ที่พวกเราสามารถกลับไปต่อได้แล้วก็ใช่แล้วตำรวจจะหาพวกเราเจอเท่าไหร่ก็เขาหมายถึงตำรวจเนี่ยอาจจะหาเนธานกับแซมมอร์แกนนั่นคือพวกเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชื่อล่ะเป็นในทานกับไปที่ข้างหน้าหนานทั้งสี่มีของมากมายที่ผู้หญิงคนนั้นเก็บสะสมเอาไว้และตอนนี้แต่ก็รู้สึกว่าพวกเราได้พบเจอกับโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่แล้วและจนถึงค่ำคืนนี้พวกเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรแต่ด้วยสิ่งนี้นั้นงานที่แม่ยังทำไม่สำเร็จมันเป็นโอกาสของพวกเราที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งด้วยตัวตนของเราของใหม่นายกำลังพูดถึงอะไรหรอพี่แต่รู้จักใครคนเดิมที่สามารถแก้ไขเอกสารต่างๆได้แต่เอกสารก็ได้และชื่อใหม่ของพวกเราก็คือแม่เชื่อว่าฟรานซิสเดรมีลูกหลานรู้ใช่ไหมว่ากำลังจะพูดถึงอะไรพี่เอาจริงเหรอใช่ไหมในท่านพวกเราหมายถึงงั้นแหละและพี่สัญญาพี่กับน้องจะไปและมีชีวิตอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเอาล่ะน้องจะพูดว่าอย่างไรดีเนธานเดรกอ๋อเปลี่ยนจากมอร์แกนเป็นเดรกเก็ตเลยนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นแล้วพวกเราก็ได้กลายเป็นนักค้นหานักผจญภัยแล้วก็เป็นเหมือนกับโจรด้วยเฮ้ยเฮ้ยอดทนไว้ก่อนทำแผลอยู่เธอรู้หรือเปล่ามีช่วงนึงที่ฉันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดพวกเราไม่ได้เข้าไปที่คุกบางทีมันก็อาจจะดีมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็หลังจากที่ได้สูญเสียพี่แซมไปผมเองก็คิดว่าผมสูญเสียพี่ไปแล้วจริง
He didn't want to bring him back up again. คือบอกว่านายไม่อยากจะนำเขากลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็อะไรประมาณนั้นน่ะ That's it. นี่แหละทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าให้กับคุณตอนนี้คุณเองก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว you, แต่ฉันเองก็ยังสงสัยอะไรหลายๆอย่างอะนะ But... แต่ว่า It's a lot. มันก็สงสัยมากมายแหละก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรต่อฉันกำลังคิดว่าฉันดีใจนะที่โชคดีที่ได้เจอนาย yeah. ก็ใช่แหมสวีทกันตรงนี้เลยเหรอเห็นน้อยดีใจที่นายไม่ขาหักแขนหักละกันแต่มันเป็นเรื่องยากมากที่จะออกไปจากที่นี่แล้วคุณเจอผมได้ยังไงเนี่ยก็แค่ตามเสียงปืนยิงมานะไม่หมายถึงว่ามาที่นี่ได้อย่างไรงั้นเหรออ้าวไม่รู้เหรอเนธานโอ้ใช่แล้วเฮ้ยตามมาหน่อยซารีว่าไงที่รักเขาเป็นไงบ้างเขาบาดเจ็บแต่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่โอ้ต้องไปช่วยเหลือเจคคนอื่นแล้วล่ะเฮ้ยทำไมถึงอะไรงั้นเหรอเดี๋ยวให้เนธเป็นคนบอกนายแล้วกันเฮ้ยซารีดีใจที่มาร่วมวงด้วยนะใช่ฉันจะพลาดอะไรแบบนี้ล่ะแล้วเกิดเรื่องกับแซมเลฟจับตัวเขาไปบ้าจริงแล้วรู้ใช่ไหมว่าพวกเขาไปที่ไหนเขาอาจจะไปที่ทางด้านเหนือของเกาะนะนายอาจจะต้องหาที่จอดกูบินนิดนึงโอเครับทราบละแล้วพาแซมออกมาจากที่นี่ได้แล้วเกี่ยวสมบัติล่ะลืมมันไปซะเถอะว่าเราไม่ต้องการสมบัติอีกต่อไปแล้วแต่ว่าอาคาซาไม่มีอาคาซาอีกต่อไปแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดเฮ้นายหมายถึงนี่นั้นกันหนีใช่แซมเป็นคนโกหกแล้วก็แต่งเรื่องนี้มาทั้งหมดเป็นเรื่องที่บ้าใช่ไหมล่ะล่ะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวฉันจะค่อยบอกรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะโอ้โอเคฉันอดทนรอไม่ไหวแล้วแต่หวังว่าพวกเธอสองคนจะปลอดภัยข้างล่างนี้นะพวกนายนายรู้จักพวกเราดีเอาล่ะทำการซื้อขายนะเอาปืนไปแล้วเอาวิทยุสายมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองขอบคุณครับได้เลยด้วยความยินดีโอ้หมายถึงคุณที่ช่วยเหลือและปกป้องผมมาตลอดนะอีกครั้งหนึ่งเป็นว่าช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งขอบคุณเรื่องนั้นออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อน right. ก็ใช่นะไปกันเถอะเป็นว่าต้องไปเอารถในการขับขี่นิดนึงละกันป่ะตอนนี้เราก็ พวกเราจะไปที่ด้านเหนืออีกด้านหนึ่งของเกาะใช่หรือเปล่าล่ะใช่แล้ว New Divon เป็นบ้านผู้ก่อตั้งของ Libertaria และนั่นเป็นสถานที่ที่เลฟพาพี่ชายนายไปด้วยใช่ไหมสมบัติอาจอยู่ที่นั่นแต่พวกเราต้องช่วยเหลือแซมก่อนที่พวกนั้นจะเจอสมบัติอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านบนนิดนึงว่าจะมีอะไรไหมเฮ้ยดูนั่นสิดูนั่นมีอะไรเหรออ๋อฉันยืมรถจากเพื่อนของชอรายมาอย่าบอกว่าเธอสไลด์ลงมาจากตรงนี้เหรอใช่มันก็เป็นทางเร็วที่สุดที่จะมาเจอนายตรงนี้แหละอย่างน้อยก็น่าจะหาทางอื่นที่กลับขึ้นไปได้อย่างเงี้ยแม่นี่อ่ะทางลัดเร็วส่วนใหญ่สไลด์ลงมาอย่างน้อยก็เร็วกว่าอะไรเงี้ยเอาล่ะพาฉันปีนขึ้นไปที่บันไดตรงนี้ได้ไหมอ๋อได้เลยมาเดี๋ยวเราต้องพาเอเวน่าขึ้นไปก่อนแล้วกันเอเวน่าฟังหน่อยครับมาเดี๋ยวผมช่วยคุณเองค่อยๆนะค่อยๆปีนขึ้นค่อยปีนขึ้นน่าจะสายลุยเอาเรื่องอยู่นะเอเวน่าเนี่ยไม่งั้นคงไม่มาหาแบบเนธานถึงที่ขนาดนี้เอาล่ะค่อยๆก่อนนะครับนี่มีที่นี้เดินคันโยกลงมานี่ไงเจอแล้วเจ๊เรียบร้อยขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าสิมีอะไรบ้างไหมข้างหน้านี้แต่ไปขโมยรถเพื่อนเข้ามาเนี่ยอันตรายอยู่นะเอาล่ะแล้วเธอใช้เวลานานไหมมาที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ก็สักไม่ถึงชั่วโมงอ่ะแล้วได้เจอพวกกลุ่มโจรสลัดนั้นหรือเปล่าใช่ได้เจอสถานที่อะไรต่างๆมากมายถึงแม้ว่ายังโทรไม่หมดก็ตามนะแต่น้อยฉันก็โฟกัสในการตามหานายก่อนเป็นอันดับแรกนะโอ้ก็ใช่นะแน่นอนจังหวะนี้ใครจะไปทัวร์ล่ะก็เราก็ต้องตามหาสามีของเราก่อนไหมเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอาล่ะแล้วเซรี่ได้ให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้หรือเปล่าใช่เป็นสถานที่ของเฮนรี่อเวลี่มีสมบัติ400ล้านอยู่ตรงนั้นกับผู้ก่อตั้งสัก12คนอะไรประมาณนั้นนะเออใช่ดูเหมือนว่าก็จะครบเนื้อหาหมดแล้วแต่น้อยก็ต้องหาเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงละกันโอเคตอนนี้เราปีนขึ้นมาแล้ว
เราจะกระโดดมาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีมั้ยหรือมันกลับมาทางเดิมโอ้ my god กลับมาทางเดิมนึกว่ามีสมบัติอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีป่ะใช่มันต้องไปทางโน้นนู่นเอ๊ะหรือทางนี้เหรอใช่มั้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจปีนขึ้นตรงนี้ได้มั้ยอ๋อนี่ไงไอ้เจ้ากำแพงเจ้าปัญหาของเรามาข้อให้จากนั้นกด control ตรงนี้นิดนึงแล้วก็กระโดดขึ้นอันนี้หรือเปล่ากด C ซิโอ้นั่นไงรถของพวกเราเราต้องขึ้นไปด้านบนเอาล่ะอันนี้หรือเปล่าใช่นั้นเราต้องไปทางนี้แหละเอาแล้วนะโดดน้ำไม่ค่อยลึกมากงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆก่อนโอเคเราจะต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ปัญหาก็คือไปทางไหนใช่ไหมนั่นเป็นปัญหาที่เป็นปริศนามันมีอยู่จุดเนี้ยที่เราปีนไม่ได้แต่ถ้าตรงนี้ล่ะมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นเลยเฮ้ยทางนี้เดี๋ยวผมส่งคุณขึ้นไปได้โอ้ยอดเยี่ยมไปเลยมาอีรีน่าพร้อมหรือยัง3 2 1ฮึบโอเคโอ้โหเสียงไม้ของบันไดโอ้ยค่อยๆนะค่อยๆเรียบร้อยเอ้ยพระเจ้าช่วยนายคิดว่ามีทางอื่นที่จะปีนขึ้นมาได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเฮ้ยฉันว่าฉันเห็นทางตรงนั้นนะทางเหรอทางอะไรเอ่ยเฮ้ยฉันว่าน่าจะไปตรงนี้ได้บางทีฉันอาจจะหาได้บางอย่างที่น่าช่วยเหลือได้นะทางตรงนี้เหรอเฮ้ยฉันว่าฉันเจออะไรบางอย่างดึงเอาไว้นะอะไรเหรออ๋อ I see นี่ไงใช้กล่องตรงนี้แล้วเราก็ผูกเชือกผูกเชือกมาตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็ลากเข้ามาไงเอาล่ะดึงมาแบบนี้ดึงมาเรื่อยๆหวังว่าน้ำมันคงไม่เชี่ยวนะอ่ะดึงมาก่อนไม่เชี่ยวแรงหรอกนี่แล้วก็ตรงนี้โอเคเหมาะเจาะพอดีเหมาะเหม็งเลยหรือเปล่าแล้วก็กด E เอาละงั้นเราจะปีนขึ้นแล้วนะเฮ้ยไม่ถึงต้องกด E ผลักมาตรงนี้เพราะว่ามันได้แล้วล่ะโอเคใกล้ๆหน่อยนี่ไงเรียบร้อยไม่ยากแล้วก็ปักตรงนี้กระโดดจากนั้นชงแวบลงมาข้างล่างนิดนึงจากนั้นเราก็ต้องปักตรงนี้ใกล้ๆหน่อยนี่โอเคจากนั้นกระโดดไปถึงโอเคถึงไหมไม่น่ามั้งเราขอปักอีกนิดนึงถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงจริงด้วยเอาละดูเหมือนว่ามันจะต้องกระโดดขึ้นป่ะก็ให้แล้วก็กระโดดอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยกระโดดได้สวยมากเลยนะไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะเนทนายนี่ดูเหมือนคนชั่วเหมียนเนี่ยให้ผู้หญิงช่วยปกป้องงั้นเหรอแหมอย่าคิดมากเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันดีกว่าแบบต่างคนต่างช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยโอเคเพราะว่าเราก็เจออันตรายมาทั้งคู่แล้วยังก็ต้องผ่านไปให้ได้เอาล่ะเดี๋ยวไปเจอได้บนโอ้ my god อะไรเนี่ยลื่นแล้วเหรอแล้วไงมีเชือกอยู่ตรงนั้นโรยตัวก่อนเออโยนเชือกแล้วยังไงดีโอ้โหเอาละตอนนี้ฉันโอเคอยู่ก็เหมือนกับอะไรบางอย่างงับเขาให้อุ๊ยโอ้โหเกาะพันอยู่เกือบไปแล้วเอาละรับทราบเดี๋ยวผมกำลังปีนขึ้นไปนะเอาก่อนนะใจนะเอเลน่าโอเคปีนขึ้นไปตรงนู้นไปเรื่อยถ้าล่วงคืองานเข้านะเพราะว่าเอาละผมมาถึงแล้วเฮ้ยหาทางออกได้หรือเปล่าดูเหมือนเป็นทางตันนะครับบางทีหวังว่าลิฟต์น่าใช้งานได้หรือเปล่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันมา200 กว่าปีแล้วนะมันอาจจะถูกสภาพแวดล้อมทำลายก็จะเป็นได้โอ้ดูเหมือนมันยังเวิร์กอยู่นะหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อนี่ไงลิฟต์นี้มาหมับเขาให้เอาละขึ้นมาได้หรือเปล่าได้ไม่มีปัญหาเอาทำไม่ได้หรอไม้หักใส่หนึ่งโอเคชั้นต่อไปเสื้อผ้าผู้ชายเอาจริงการที่มันยังแบบใช้งานได้ปกติอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะห
บอกว่ามันคงไม่หลอกเรามั้งว่าแบบเฮ้ยมันดีจริงอะไรเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอที่ด้านบนนะครับได้เลยได้เลยอันนี้เราก็มากระโดดตรงนี้โอ้โอเคก่อนนะมันมีม้าอยู่ตรงโน้นเอเราต้องไปทางนี้หรือเปล่ามันต้องมาเกาะแบบนี้ปะนี่นี่นี่เกาะแบบนี้โอเคขึ้นไปขึ้นไปจากนั้นมีไม้ไปเรื่อยๆไม่หักไม่หักหรอกนะไม่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 อ่ะนี่เราจะโอ้โหเรากลับไปที่นี่ก่อนเอาละนะ3 2 1โอเคอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาละปีนขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเรื่อยกระโดดมาแล้วอุ้ยได้กินควันอะไรนั่นหรือเปล่าเออแต่ฉันว่าฉันเปียกอยู่นะแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปกตินี่นะแต่แล้วโอ้โอ้โอ้ my god เอาแล้วเอายังไงเนี่ยจริงเกิดเอาละยังไงครับไอ้เนี่ยนี่ชกทีหนึ่งโอ้ my god เฮ้ยเคลื่อนที่ได้ดีนี่ไม่มีลิสันฉันสามารถทำได้หรอกเรื่องนี้ง่ายๆสำหรับฉันเอาละรถอยู่ไหนเอ่ยเห็นนะอาจจะต้องไปดูบนจุดสูงสุดนิดนึงโอ้นั่นก็เป็นไอเดียที่ดีนะจุดบนสูงสุดงั้นเหรอเอาละดูเหมือนว่าต้องใช้พลังงานน้ำอะไรบางอย่างแน่นอนว่ามันเป็นกลไกที่โจรสลัดคิดมาได้อย่างดีเลยเนี่ยโอเคทีนี้เราจะต้องเช็คอะไรต่อไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เรามาคุยกับภรรยาของเราก่อนเฮ้ยฉันเคยเห็นของที่สร้างนี้ที่สกอตแลนด์ฮะนายไปที่สกอตแลนด์ด้วยเหรอใช่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 ฉันเห็นเป็นสารที่ที่อเวลี่แหมโกหกกันเหรอใจเย็นซารีได้บอกฉันหมดทุกอย่างแล้วโอ้งั้นก็ไม่น่าต้องพูดอะไรต่อแล้วเดี๋ยวน้อยผมได้เห็นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ผมจะไม่โกหกอีกใช่อย่าไปโกหกสีภรรยาต่อละกันนะเราเนี่ยทีนี้เนี่ยเราขอเล่าอีกนิดนึงแล้วกันเนาะมันต้องหาทางขึ้นไปด้านบนอ่ะมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมพูดไปเรื่อยนะเพราะอะไรรู้ป่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไปตรงไหนโอ้ดีนะดีนะว่าไม่ไปโอเคแต่ว่าตรงนี้มันมีที่เกาะทุกคนมันมีที่เกาะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นสไลด์ลงไปเหรอพูดไปเล่นนะเอาจริงสิอ๋อมันมีตรงนู้นตรงนู้นอยู่กระโดดเกาะได้อยู่นี่ไงปีนขึ้นมาแล้วก็อีกนิดนึงโอเคแล้วก็ไปเรื่อยเอาละเหมือนเราได้ออกกำลังกายสักนิดหน่อยๆแล้วล่ะมาไม่นิดหน่อยอ่ะกระโดดเกาะไปเลยเอออย่างนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเอรินาน่าจะกระโดดตามมาทีหลังใช่ไหมเราต้องช่วยอะไรป่ะได้หรือป่ะเออกำลังมาอยู่โอเคมาด้านบนแล้วนี่เฮ้ยงับโอ้มีมใครอยู่ที่นี่หรอกเล็กน้อยเขาน่าจะขโมยมานั่นไงชอร์ไนเขาเจอรถพวกเราละเอาจริงมันเป็นรถของพวกเขาตั้งหามไปเอามันกลับมาให้ได้คิดว่าเธออยู่กับเจ๊หรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่ตามเดี๋ยวเราต้องเช็คสภาพแถวนี้ก่อนนิดนึงโอเคคือมันต้องสเตลว่าจะดีกว่าไหมนะโอ้มีสไนเปอร์ส่องอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะถลายไปอย่างนี้ก่อนละกันได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเกาะตรงนี้โอเคขึ้นมาพงหญ้านิดหน่อยเอาละโอ้ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเรารอเขาเข้ามานิดนึงมีอยู่2จุดสไนเปอร์ก็ส่องอยู่ตรงโน้นมันต้องคิดดีๆนิดนึงอะทำไงไม่ให้สไนเปอร์เห็นใช่ไหมโอ้เอาเอาโอ้สีภรรยาเราเทพมากคอไปแล้ว1โอเคทีนี้มาสีภรรยาเราคงไม่โหดร้ายต่อนะเพราะเดี๋ยวเราจะทับต่อแล้วนี่ชกมาลงมาอย่างนั้นแหละโอเคเอาละสไนเปอร์ส่องอยู่ตรงนู้นเพราะฉะนั้นเราซ่อนตัวตรงนี้โอเคซ่อนตัวตรงนี้ชึบรอดอยู่ยังไงเนี่ยหักคอทีหนึ่งจบโอเคไม่น่ามีอะไรไปต่อ
ว้าวเฮ้ยลื่นสไนเปอร์ไม่เห็นตรงนี้ปลอดภัยเอาละพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วเฮ้ยโอ้โหลงมาดังขนาดนี้ไม่ได้ยินหรอมันต้องได้ยินบ้างแหละเราอะอันนี้เรากระโดดไปตรงนี้สไนเปอร์ส่องอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะลักลอบเข้าไปกันแล้วนะเฮ้ยส่องหรอไงดีเพื่อนเนี่ยลงมาจบไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดพันเพื่ออะไรเดี๋ยวเราเฮ้ยโอ้โหเห็นเนี่ยหักคอมันซะเลยอย่าขัดขืนหักอีกทีนึงยังไงเอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดายังไงดีนี่แน่พลาดไปหน่อยยังไงออกมาสิแกไม่ออกมาหรอฉันไม่ต้องไปหาแกหรอกยังไงยังฟื้นอีกหรอ okay. อะคิดว่าหมดแล้วนะโอ้ดูเหมือนว่าพวกชอรายเนี่ยจะเก็บสร้างประสบการณ์ชื่อเสียงมากมายเลยนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราขับรถออกไปก่อนนิดนึงไปทางไหนดีล่ะเฮ้ยเห็นทางหรือเปล่านั่นไงตรงทางแม่น้ำนั้นที่น้ำตกมันตกมาไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนอ่ะเราอาจจะต้องลงไปด้านล่างกันนิดนึงด้านนี้หรือเปล่าหวังว่าคงจะไม่เจออะไรหรอกมั้งนี่ด้านนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงตรงน้ำตกตรงนี้โอเคแล้วก็ชนแล้วหนึ่งแล้วก็ขับขึ้นไปตรงนี้เอาละเราก็จะมาเรื่อยๆตรงนี้ละกันโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วว้าวเช็คที่ลิฟต์ตรงนั้นสิมันใหญ่มากเลยนะฉันมั่นใจเลยว่านิวดีวอลอยู่ด้านบนนั้นเอาละเดี๋ยวเราไปด้านบนนั้นดีกว่าแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนการพันหน้าเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเราจะสามารถช่วยเหลือแซมได้ทันหรือเปล่าซึ่งต้องไปที่จุดตรงนู้นนะมันค่อนข้างจะไกลนิดนึงไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ